สวัสดีครับพี่เฟรมสวัสดีค่ะช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้เลยใช่ปะใช่พอเปรี้ยวปากอยากกินยำอ่ะแนะนำเลยดิยำเหรอใช่แต่ว่าหนูเปิดรอไว้แล้วสถานีมีหอยใช่ปะใช่เขาบอกว่าช่วงนี้ไปกินที่ร้านไม่ได้นะครับเพราะว่าตลาดเขาปิดด้วยอะไรเงี้ยถูกต้องโควิด-19 ระบาดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ถ้าอยากกินยำนะครับทำเองกับซื้อแถวบ้านแต่เมื่อ1ปีแล้วก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วพวกเราเคยไปกินมาใช่กินที่ร้านแซ่บมากเขาเต้นแบบโอ้โหเสด็จมากใช่แล้ววันนี้คือแบบเขาอยากกินอ่ะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าสถานีมีหอยพอดูที่เขาแชร์กันเขาบอกว่าตอนนี้มีเดลิเวอรี่จะส่งถึงบ้านใช่ฟิล์มเคยเห็นใน TikTok แล้วเขาขับมอไซค์มาส่งปะใส่ชุดอย่างนั้นเลยนะใช่ใช่แล้วมายืนเต้นหน้าบ้านให้ผู้คนแตกตื่นเลยนะเฟี้ยวน้องที่แบบเคยดูเราเมื่อ1ปี3ปีที่แล้วเงี้ยน่าจะเคยเห็นที่พี่ๆเขาเต้นอยู่ที่ร้านค่ะแต่พ่อไปดูอ่ะขอดูในเพจพี่ก็หน่อยแล้วเพจว่านี่ไงสถานีมีหอยตลาดหัวมุมเกษตรนวมินเปิดดูหน่อยแล้วมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวเมนูนะคะก็ให้เราเลือกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาส่งที่หน้าบ้านนี่เลยมีหลายเมนูนะคะครับดูดิอันนี้ก็จะเป็นรอบก่อนมันจะไม่มีป่ะนี่ก็จะมีอาหารตามสั่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพวกว่ากุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างงี้แล้วก็มียำเนี่ยมีปูวันนี้อย่างงี้ดีกว่าวันนี้เน้นแบบซีฟู้ดดีกว่าได้นะแม่ชอบเติมมีกุ้งด้วยเห็นป่ะใช่ๆงั้นเดี๋ยวเรากดสั่งเลยแล้วก็ลองดูว่าพี่เขามาส่งกี่โมงนะครับแล้วอยากเห็นพี่เขามาเต้นอ่ะพี่เขาไปส่งแล้วเขาแบบอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยเรียกคนสั่งไงคนสั่งอยู่ไหนเอามาลาบดูแต่งตัวดิเขาไม่ทอดหมวกอ่ะเขาอายอ่ะไม่รู้นี่แบบเป็นมอไซค์มาไงมีเข่งด้วยเอาเข่งใส่ของไงพี่ว่าในหมู่บ้านเราเขาจะแตกตื่นไหมมายืนเต้นกันอย่างเงี้ยพี่ยามจะให้เข้าหน่อยหรือเปล่าแบบคิดแล้วคิดอีกแบบดูดิไม่ไหวอ่ะดูดิคิดอื่นนะคิดอื่นนะเขาบอกพร้อมเสิร์ฟเลยเห็นป่ะก็จะเป็นแนวเนี้ยแหละในเพจเรามาสั่งกันเลยดีกว่าฟิล์มแล้วเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เราจะมากินซีฟู้ดกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เขามาส่งเนี่ยเขาจะเต้นไหมเล้าใจเหมือนตอนอยู่ที่ร้านเปล่าไปส่งหน้าบ้านก็ยืนอยู่หน้าบ้านนี้นะเต้นรอแต่ถ้าใครอาจจะแบบเป็นรถใหญ่หรือเปล่าพี่เขาบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรอดูกันด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้นี่มีความขายของบ้านอื่นในตัวนี่มีเบอร์โทรด้วยเหรอใช่นี่เผื่อสนใจโอเคได้งั้นเดี๋ยวพ่อไปบอกแม่แล้วเดี๋ยวให้แม่สั่งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรามากินกันนะครับให้แม่ดูเมนูไว้ให้แบบแซ่บๆได้ครับเรียนเสร็จจะได้ลงไปหาอะไรกินข้างล่างโอเคครับผมเดี๋ยวเจอค่ะตอนของมาส่งไม่เดินครับวันนี้อยากกินซีฟู้ดอ่ะก็ต้องจัดสิพ่อแล้วเมื่อกี้พ่อขึ้นไปคุยกับพี่ฟิล์มมาแล้วบอกว่าจะสั่งร้านสถานีมีหอยแม่จำได้ป่ะเขามาส่งเหรอก็พ่อดูหน้าเพจเขาอ่ะเขาบอกว่าจัดส่งนะครับบริเวณบ้านเราก็น่าจะมาส่งเดี๋ยวลองทักเข้าไปในอินบ็อกซ์พี่เขาดูนะครับถ้าเกิดว่าพี่เขามาส่งเดี๋ยวจัดเลยไหมจัดสิตื้นๆเลยนะไม่ต้องไปไกลด้วยหลังแล้วก็ตื้นๆด้วยเขาตื้นให้ใช่ไหมไม่รู้พี่เขาน่าจะมาเต้นเดี๋ยวเขาดูในเพจเขาไปส่งที่อื่นเขาก็เต้นนะไม่ว่าหมู่บ้านเราจะแตกตื่นไหมเราสั่งแค่มาแค่หลังเดียวแล้วเขาจะมาหลายคนเหรอพ่อก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาตื้นคนเดียวอย่างนี้นะก็ได้นะเดี๋ยวให้ฟิลกับฟิลไปตื้นด้วยได้นี่พี่ฟิลลงมาแล้วมันลงมาแล้วจะตื้นใช่ไหมแม่ตื้นแม่น้องเฟย์วันนี้เดี๋ยวสั่งของสานี่มีไปมากินกันโอเคป่ะโอเคซีฟู้ดนะพี่เขาอาจจะเต้นเหมือนครั้งก่อนๆนะหมู่บ้านแตกตื่นแน่ใช่เดี๋ยวมาตามชมกันนะครับตอนที่พี่เขาส่งพวกเรานะครับจะสนุกสนานเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะมาหลายคนเลยแหละไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอดูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้พี่เขามาส่งกี่โมงเดี๋ยวมาตามดูกันด้วยนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าแม่เนี่ยสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็แม่จะตื่นหรือเปล่าคนสั่งตื่นยังไงนะฮะตื่นเขาสอนดื้อดื้อเก็บแรงไว้เดินอ่ะนะไม่ไหวโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันตอนเย็นเลยนะครับค่ะตอนนี้พี่ๆเขามาส่งแล้วนะครับ
พี่ฟิล์มครับฮะเป็นไงบ้างถูกใจเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านหรือว่าเดลิเวอรี่โอ้โหไอ้ยาไอ้ยาโอเคนะครับผมช่วงนี้ในเศรษฐกิจที่แบบย่ำแย่โควิดก็ระบาดหนักใช่ไหมฮะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างด้วยเราขายความเอนเตอร์เทนไงเราก็ต้องยังคงคอนเซ็ปต์ความเอนเตอร์เทนเราไม่ได้เน้นกำไรหรอกเน้นแบบว่าอยากให้แบบเขามีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้เราก็สบายใจแล้วครับยังไงต้องขอบคุณมากมากแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพนะครับก็สามารถเข้าติดตามได้ในเพจนะครับแล้วก็สามารถสั่งสินค้าได้ใช่ไหมครับได้ครับผมโอเคเพจนี้เลยนะยังไงต้องขอบคุณมากมากนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพร้อมสถานีมีหอยนะจ๊ะขอบคุณครับเมื่อกี้แม่ดูรู้สึกไงใช่แอบดูอ่ะแล้วสมมุติใช่ไหมแบบเหมือนเขาไม่เห็นหนูหนูก็เลยตะโกนไปหาแม่แล้วเขาก็แบบกระโดดสูงมากเลยนะมาให้หนูมาแบบเห็นถึงตรงเนี้ยแล้วแบบกระโดดตึ้งเลยแบบเป็นกระต่ายเลยทุกคนแบบเนี้ยจึ้งอย่างเงี้ยไว้เดี๋ยวหมดโควิดเราไปทานที่ร้านพี่กันนะลูกใช่จะได้เห็นแบบครบเครื่องครับผมตอนนี้นะเราก็สั่งซีฟู้ดมาจากสถานีมีหอยนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงนี้อยากทานไม่ยังเป็นต้องไปที่ร้านสั่งมาทานที่บ้านก็ได้เอนเตอร์เทนเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะบริการประทับใจใช่ไหมแม่ใช่ค่ะพี่น่ารักเหมือนเดิมนะครับพี่ฟิล์มชอบไหมคะชอบเขาว่าหลังถ้าสั่งอีกต้องเปิดเพลงให้เขาแล้วแหละใช่เห็นรถปุ๊บเปิดเพลงรอลงมาปุ๊บถึงกับคานออกมาเลยตื้นเลยใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวมาดูนะวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างแม่มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยปูไข่นึ่งค่ะปูไข่นึ่ง4ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างกุ้งย่างกุ้งย่างอีกกี่ตัวแม่4ตัวค่ะแล้วก็หอยเชลนี่แล้วตามด้วยหอยแครงแล้วก็หอยหวานเยอะมากนะครับนี่เลยนะชอบจริงๆอ่ะพ่อสั่งอย่างไปแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันไม่สดเขาบอกลูกค้าเลยว่ามันไม่สดนะครับปูม้าค่ะใช่พี่บอกไม่สดเปลี่ยนไหมหรือว่าจะคืนเงินพ่อบอกว่าไม่ต้องคืนครับรับเป็นอย่างอื่นแทนนะครับค่ะคือพ่อชอบตรงที่แบบเขาซื่อสัตย์กับลูกค้าไงแม่เขาบอกไงใช่เขาบอกเลยไม่สดครับผมตีคืนครับพี่โอเคมากเลยนะครับแล้วก็การเอนเตอร์เทนของพี่ๆนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับค่ะนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับแม่ทานอะไรครับเนี่ยปลาหมึกค่ะโอ้ชิมไปเลยยั่วยั่วรอให้เลยตอนแรกเหมือนจะไม่เผ็ดมันก็แบบแอบแสบๆปากเนี่ยเนี่ยอร่อยนี่หอยเชลล์ชิมเลยอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มทานอะไรไปลูกหอยเชลล์อร่อยไหมเนื้อแบบนิ่มๆหอยหวานอุ้ยจิ้มหอยข้างหน่อยหอยข้างอร่อยมากน้ำจิ้มเขาเป็นไงแม่อร่อยค่ะน้ำข้าวอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมน้ำจิ้มเขาให้เยอะด้วยนะแม่เก็บไม่หมดอ๋อเหลือสองถุงใช่ไหมแม่ค่ะนี่เลยนะครับอันนี้น่าจะจัดส่งแค่กรุงเทพเนาะค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนอกโซนไปเนี่ยพี่เขาอาจจะส่งไม่ได้นะครับต่างจังหวัดไม่แน่ใจนะต้องลองทักไปในเพจนะเพจขึ้นเลยตึ้งนี่เลยนะลองทักไปดูนะครับใช่ค่ะโอ้โหพี่ฟิล์มอะไรอ่ะหอยเชลล์แล้วคือชอบอ่ะเนื้อมันแบบว่าเด้งๆอ่ะแล้วชิ้นใหญ่ด้วยชิมบ้างสิร้อนอยู่เลยนะอันนี้อร่อยวันนี้เพจอะไรหลอกน้องอีกแล้วเราอ่ะสายตาไม่น่าเชื่อถืออร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะค่ะนี่เลยนะฮะลองชิมอย่างอื่นดูบ้างแม่อะไรอ่ะปูเหรอปูไข่ค่ะโว้เซลนี่ไข่มันเป็นความกุ้งเลยเหรอเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมันคือตักไปได้เลยนะครับกุ้งนี่ไข่นิ่มๆเลยว่าแม่ใช่ค่ะพี่เฟมอะไรอ่ะไข่หวานเฮ้ยกึบเลยนะครับนี่ไข่ค่ะอะไรพี่เฟมอู้เลยค่ะอะไรคะไม่รู้อ่ะแม่กินยั่วสดไหมแม่สดค่ะเนี้ยอู้วโหร้องร้องเป็นไรเป็นไรคะไข่เขาโอ้โหเป็นโลเลยมันแม่ดูดิไข่เน้นๆไข่แน่นๆจริงเลยนะครับเนี่ยพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างมันอะอร่อยน้องฟิวเอาอะไรไหมคะกุ้งโอ้ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมน้องฟิวใส่หูฟังก็คือประชุมอยู่นะฮะทำไมห่วงกินไงก็เรียนก็เรียนงานก็ต้องทำใช่ไหมค่ะหนีมากินเดี๋ยวคนรู้เลยค่ะกุ้งอื
น้องฟีบอกหืมเลยนะครับอันนี้อะไรครับมันกุ้งเหรอลูกมันใช่อูมามิโอ้โหน้ำจิ้มสีเขียวเขียวอะอร่อยมากเลยอะมือสั่นอันไหนคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้สองแบบนะครับค่ะพี่ฟิล์มจะนำเสนออะไรเอ่ยนี่ไงมันคืออะไรนะแม่ไข่ไข่ปูไข่ปูนะคะนี่เนื้อกุ้งเนื้อกุ้งโอ้ยแดงๆเลยค่ะถ้าพ่อมาจะถ่ายอ่ะหมดนะใช่นี่ไงอ่ะโอเคนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับค่ะนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะโอ้อะไรนะโอ้กุ้งเด้งๆเหรอลูกลืมปิดไม้เปล่าในไม้เขาถามว่าจะเป็นบอลบอกว่าพี่หนูขอแบบอัดหน้าจอไว้แล้วก็ไปกินกันได้ไหมพี่เขาบอกไม่ได้ต้องอยู่หน้าจอโอเคพี่เขาเห็นคลิปนี้พี่เขาก็รู้ว่าแหละนี่เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาทำทริปนะครับสั่งอาหารซีฟู้ดนะครับจากร้านสถานีมีหอยใช่ครับสั่งมานะแล้วก็อยากเห็นพี่ก็มาเต้นเอนเตอร์เทนนะครับก็ช่วยอุดหนุนนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะเราก็ได้อาหารมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้บอกก่อนนะพี่เขาไม่ได้จ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วแล้วก็เมื่อ1ปีแล้วก็3ปีที่แล้วที่ย้อนกลับไปไปดูคลิปได้นะพวกเราเคยไปนั่งทำที่นั่นนะครับแล้ววันนี้เห็นพี่แชร์ในเพจพ่อก็ตามเพจพี่อยู่ก็เลยเฮ้ยอยากกินเนี่ยลองสั่งมาดูซิก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงอ้าวโอเคพี่เขาเป็นมาส่งใช่แล้วก็มาเต้นเอนเตอร์เทนให้พวกเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอาหารพี่ก็สดมากอร่อยด้วยนะครับพี่ก็ขายของสดจริงๆนะครับวันนี้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็หมดโควิดนะครับยังไงเราจะกลับไปเยี่ยมนะครับทางสถานีมีหอยอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพวกเราขอทานอาหารก่อนนะครับบ๊ายบาย